นายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดกิจกรรมสโมสรคนสื่อผู้ว่าพบสื่อมวลชนอุบลราชธานีครั้งที่1ทับ2566ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีภายใต้โครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นและแถลงข่าวสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนเพื่อเป็นเวทีขยายผลข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนให้ความสนใจประเด็นการสื่อสารสำคัญของประเทศและของจังหวัดพร้อมข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนอุบลราชธานีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมสานสัมพันธ์จังหวัดกับสื่อมวลชนอุบลราชธานีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าเมื่อวันที่1ตุลาคม2565เป็นช่วงที่จังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนักแต่ก็ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนทั้ง2ทางคือข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนสู่ประชาชนและข้อมูลความเดือดร้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนสู่หน่วยงานภาครัฐให้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆลงได้ด้วยดีต่อด้วยการประชาสัมพันธ์รณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่การจัดงานประจำปีวิถีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี2566รับสีแสงแห่งสยามยนต์ความงามผ้ากาดบัวการรณรงค์และแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 การป้องกันอัคคีภัยการป้องกันปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงสื่อมวลชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนและสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ช่วยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวอุบลราชธานีให้ดียิ่งขึ้นเสมอมา